รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากความเชื่อที่หลายคนอาจจะมองว่างมงายที่เห็นคนอุ้มตุ๊กตาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินเที่ยวห้างกินอาหารในร้านเข้าสปาด้วยท่าทีประคบประหงมดูแลราวกับลูกน้อยจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างคลึกโครมถล่มทลายสะสมมาหลายปีจากที่เมื่อก่อนเนี้ยเราก็ไม่เคยพาเขาไปไหนมาไหนเพราะเป็นของสะสมแต่พอเป็นกระแสแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาของสะสมของเราเนี่ยออกมาที่จะโชว์ให้ชาวบ้านดูได้เรามองว่าตุ๊กตาเหล่านี้ก็เป็นสัมภาระชนิดหนึ่งในเมื่อเป็นสัมภาระก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยคือการจัดเก็บให้ถูกที่ไม่กีดขวางทางเดินทางออกฉุกเฉินเวลาที่เกิดอิมเมอร์ซีขึ้นถ้าผู้ปกครองพี่ก็พาลูกเนี่ยขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินมาตลอดก่อนที่จะเป็นกระแสด้วยซ้ำเราก็ไม่เคยที่จะเอาเขาเนี่ยไปนั่งในที่ของคนอื่นเราก็นั่งในที่ของเราเราอุ้มไว้บางทีนั่นก็ใส่บนช่องสัมภาระก็ได้หลังๆมีการนำตุ๊กตาเปล่าๆมาให้หลวงพ่อปลุกเสกลงอาคมแล้วใช้คำเรียกว่าลูกเทพมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่ในวงการของขลังเดี๋ยวนี้มีร้านขายตุ๊กตาลูกเทพผุดขึ้นเป็นร้อยๆเจ้ามีทั้งขายอย่างเดียวรับเจิมไม่ก็เป็นแพ็กเกจตั้งแต่ขายเจิมทำผมหลายวัดถึงขนาดลงทุนทำเองวัดนี้สร้างแล้วดังวัดอื่นก็ทำตามแข่งขันกันดุเดือดมากๆหลวงพ่อพูดได้คำเดียวว่าหลวงพ่อเมตตาให้แล้วกันเข้าใจไหมอันนี้ก็แต่ความเชื่อมันเป็นปัจจตังห้ามจิตใจมนุษย์ไม่ได้ในโลกธรรม8ในยุคสมัยใหม่เข้าใจไหมมันเป็นแค่กุศโลบายของพ่อท่านเองอย่างน้อยก็ความเป็นกำลังใจของชาวโลกแค่นั้นนั่นคือความเชื่อถือของเขาความชาวโลกของพ่อมีเมตตาอย่างเดียวจริงๆแล้วอาจารย์พวกนี้ต้องไปลงช่วยเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยนะช่วยไปจานต้นยางมั่งยางจะได้ขายดีตรงยันต้นยางเนี่ยตรงยันกระสอบข้าวอย่างเงี้ยข้าวจะได้ขายดีถ้าลูกผมถือผมก็ต้องตำหนิลูกผมอ่ะสุดท้ายกระแสตุ๊กตาลูกเทพไม่เพียงสร้างกระแสเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้เกิดขึ้นในสังคมยังเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพได้มีโอกาสใช้ช่องว่างในการทำผิดกฎหมายสาเหตุเป็นเพราะสังคมที่ขาดความหวังหรือสื่อมวลชนขยายผลจนเกินความจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมบรรยากาศประเทศไทยเหมือนถูกปฏิวัติซ้อนอย่างไรอย่างนั้นจริงๆหัวหน้าคณะปฏิวัติไม่ใช่ใครที่ไหนลูกเทพรู้จักลูกเทพไหมครับตอนนี้ลูกเทพยึดครองประเทศไทยได้สมบูรณ์แบบจริงๆสามารถยึดได้แม้กระทั่งพื้นที่สื่อได้ทุกพื้นที่กระแสของลูกเทพมันมาแรงมาเร็วจนกระทั่งมันเกิดคำถามเราเดินมาถึงจุดๆนี้กันได้อย่างไรศัพท์นี้เป็นศัพท์วัยรุ่นนะครับผมชอบหยิบฉวยมาอธิบายความเป็นไปในสังคมได้ค่อนข้างสะใจจริงๆมาถึงจุดๆนี้กันได้อย่างไรบางคนก็บอกว่ามันเป็นการปั่นกระแสของบรรดาพ่อมดหมอผีอยากขายของแต่คนกลุ่มหนึ่งในสังคมบอกว่าไม่ใช่คนกลุ่มนี้เขาบอกว่าคนที่สร้างและคนที่เลี้ยงลูกเทพจริงๆนะเลี้ยงจนกระทั่งเติบใหญ่มีพละกำลังในการยึดครองประเทศไทยได้จริงๆนะไม่ใช่พ่อมดหมอผีคนเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์ขนาดนั้นหรอกแต่คนที่มีฤทธิ์และทำให้เกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมาก็คือสื่อนั่นเองสื่อนั่นเองน่าสนใจนี่คือปรากฏการณ์ที่สังคมต้องหยิบมาร่วมกันตีโจทย์ซึ่ง
บุคคลคนหนึ่งในกลุ่มที่วิจารณ์อย่างนี้นั่นก็คืออาจารย์จุมพลรอดคำดีอดีตคณบดีนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปสื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติดังนั้นในช่วงหน้าต้องสนทนากับอาจารย์จุมพลกลับอย่างที่ตั้งคำถามไว้ในตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ลูกเทพสามารถยึดครองประเทศไทยได้จริงๆนะครับบางคนบอกว่าเป็นการปั่นกระแสของพ่อมดหมอผีแต่หลายคนไม่เชื่อหลายคนบอกว่าสื่อนั่นเองเป็นคนเลี้ยงผีเลี้ยงตุ๊กตาผีพบกับอาจารย์จุมพลรอดคำดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่เชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพ่อมดหมอผีไม่เชื่อครับอาจารย์มองว่าวิเคราะห์ว่าเป็นฝีมือสื่อครับสื่อเป็นคนเลี้ยงผีอย่างนั้นเหรออาจารย์จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสื่อตามกระแสซะจนกลายเป็นว่าพื้นที่ของลูกเทพนี่อยู่ในหน้าข่าวครับทุกวันนะครับแล้วก็แล้วแถมยังติดตามอีกเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างไม่หยุดหย่อนคือมันทำให้เห็นถึงในสิ่งที่เรียกว่าการยึดพื้นที่เนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีในหน้าสื่อวิทยุโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีมากอยู่ทุกวันมันก็เลยไปกลบกระแสข่าวอื่นซึ่งมันก็ทำให้เห็นถึงว่านี่แหละครับที่บอกว่าสื่อนี่แหละเป็นตัวเลี้ยงลูกเทพตัวจริงที่ลูกเทพเบ่งบานได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนฝีมือสื่อใช่ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมจริงๆผมก็ไม่ได้ไปพูดถึงบอกว่าใครจะเชื่ออะไรยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าการที่ทำให้ความเชื่อนี้มันขยายหรือเติบโตขึ้นได้ง่ายๆเนี่ยมันเป็นเพราะสื่อเราไปจับจุดอันนี้จับประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาแล้วขยายแล้วก็ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้พื้นที่มันในสื่อนี้ควรจะมีข่าวสารอื่นๆมันก็สูญเสียไปอาจารย์วิจารณ์อย่างนี้นั้นเริ่มจากหลักคิดที่ว่าความเชื่อในเรื่องลูกเทพมันขาดสติมันไร้สาระไม่ควรให้น้ำหนักใครจะเชื่อเราไม่ให้แต่ไม่ควรจะแพร่ไม่ควรจะกระจายถูกไหมครับเพื่อที่จริงแล้วตรงนี้ก่อนครับประเด็นผมอยู่ที่ตรงนี้ว่าสื่อเองเนี่ยครับคุณควรจะใช้วิจารณญาณอย่างไรคุณควรจะเลือกเนื้อหาข่าวแบบนี้หรือเรื่องราวแบบนี้ความพอเหมาะพอดีของมันอยู่ที่ตรงไหนมาถึงทางสองแพร่งแล้วล่ะในเชิงหลักคิดในการทำหน้าที่ของสื่อหนึ่งไม่เสนอข่าวลูกเทพเลยหรือสองนำเสนอข่าวลูกเทพแต่นำเสนอในมิติของการเปิดความจริงในการเปิดสติปัญญาของสังคมมันเป็นทางสองแพร่งอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับเรื่องของข่าวข่าวคือข่าวข่าวคือข่าวข่าวคือข่าวเสนอได้เสนอได้ไม่ได้แปลกอะไรต่อเนื่องข่าวได้ถูกแต่ประเด็นผมเป็นเพียงคล้ายๆว่าข่าวนี้มันได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนครับกับคนรับข่าวสารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับสื่อมีใช้วิจารณญาณตัวเองได้นะครับว่าข่าวนี้ควรจะเสนอว่าโอเคเรามีคนเชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้เรารายงานได้แต่ถามบอกว่าการที่จะขยายอิทธิฤทธิ์ไอ้ปฏิหารอะไรต่างๆที่มันตามมาจากความเชื่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณอะไรหรือไม่เสนอข่าวได้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเสนอเป็นข่าวได้ได้จะตามข่าวก็ได้แต่ตามข่าวแบบไหนใช่ครับถูกไหมครับจะให้สติปัญญาอะไรกับสังคมครับอันนี้สำคัญครับถ้าที่ผมสแกนอย่างเร็วๆนะครับอย่างหยาบๆนะครับผมสังเกตดูสื่อหลายสำนักทีเดียวสื่อกระแสหลักๆนะครับเขาตามข่าวลูกเทพในมิติของการเปิดความจริงอีกด้านนั่นนะครับหลอกขายกันครับปั่นกระแสกันครับอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าเป็นการตามข่าวอย่างถูกทางแล้วหรือยังมันก็เป็นความจริงด้านหนึ่งที่จะสนองตอบในส่วนของคนที่นับถือลูกเทพหรือความจริงอีกด้านหนึ่งที่ว่าลูกเทพมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาเพื่อจะให้คนทั่วไปเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งว่ามันหลอกกันนะหลอกหรือเปล่านะครับจริงหรือไม่หรือปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรา
มีจุดเริ่มต้นในแง่ของการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเอามาเผยแพร่ให้ครบทุกด้านผมหมายถึงว่าไม่ใช่ด้านอารมณ์อย่างเดียวหรือด้านความเชื่ออย่างเดียวแต่คุณต้องมองหลักฐานพยานหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังจับประเด็นได้แล้วสิ่งที่ทำให้อาจารย์ต้องออกมาพิจารณ์สื่อก็คือท่วงทำนองการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอในภาพใหญ่ๆค่อนข้างจะออกมาในแนวดราม่ามันเป็นอารมณ์อยากขายข่าวเล่นกับอารมณ์ร่วมของผู้คนใช่ถูกไหมครับมันไม่ได้ให้ความรู้สึกในเชิงของการให้ข้อคิดให้สติหรืออะไรประมาณนั้นเล่นตามกระแสขายอารมณ์ดราม่าเยอะๆใช่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดตามกระแสนี่นะครับผมเคยพูดอยู่เสมอเวลาสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกัน คุณทำข่าวเนี่ย คุณอย่ากลัวการตกกระแสอย่ากลัวการตกกระแสเพราะว่ากระแสนี่บางครั้งก็พาคุณลงเหวได้ประธานโทษครับอาจารย์ประธานโทษครับอาจารย์เวลาเสนอแล้วกระแสไม่มาพวกผมขายไม่ได้พวกผมตกงานทุกทีอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของคุณกระแสกับตกงานนั่นแหละก็เหมือนกับการบอกว่าคุณต้องอาศัยเรื่องของการมีเรตติ้งครับถามบอกว่าถ้าคุณบอกว่าเรตติ้งคุณตกคุณแย่เลยครับแต่ถามบอกว่าเรตติ้งคุณตกเนี่ยโอเคธุรกิจคุณอาจจะลำบากแต่สังคมล่ะคุณคิดถึงสังคมบ้างไหมถามบอกว่าเวลาคุณประกอบธุรกิจนี้ครับคุณตอบประกอบธุรกิจเพื่อใครสังคมการทำงานทางด้านสื่อเนี่ย คุณยึดโยงกับประชาชนไหมถ้าคุณเอาประชาชนเป็นตัวตั้งประชาชนควรจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นข้อเท็จจริงมีความผู้ใหญ่ทวงดุลซึ่งกันและกันในเชิงของข่าวสารให้เห็นและควรได้เสพข่าวที่ทำให้เจริญสติปัญญานั่นสำคัญที่สุดเพราะว่าข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันควรจะทำให้คนได้สติปัญญาครับได้สิ่งที่เรียกว่าเอาละคุณจะเชื่อก็ได้หรือคุณจะไม่เชื่อก็ได้แต่มันมีให้เห็นถึงบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรแล้วกับไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยมันเพราะอะไรคนจะได้ตัดสินแต่ไม่ใช่ว่าไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิจารณญาณของสื่อเองที่จะชักจูงหรือว่าทำให้ประชาชนหรือให้คนรับข่าวสารเนี่ยเดินไปทางไหนคำสำคัญมากเลยครับว่าการทำให้เกิดสติปัญญาแก่สังคมเนี่ยสื่อต้องดูต้องใช้สติไม่ใช่บอกว่าอุ้ยมันเป็นภาวะการที่กระแสมันมาอย่างนี้เราก็ต้องไปเรื่อยแต่ตัวคุณเองเคยถามตัวเองไหมว่าพอคุณยิ่งทำข่าวไปเรื่อยๆคุณยิ่งเริ่มรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงเหรอมันเป็นสิ่งที่เริ่มได้กับตัวเองยังตั้งคำถามเลยว่าครับว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเชื่อได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวตอบตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าคุณขืนเดินต่อไปเนี่ยคุณเองจะเข้าไปสู่ในวังวนละเข้าไปสู่ในความมืดมนเข้าไปสู่ที่คุณหาคำตอบด้วยตัวเองก็ไม่ได้แต่คุณหลงทางครับเพราะฉะนั้นต้องหยุดต้องหยุดครับข่าวนั้นในความรู้สึกความเห็นของผมเนี่ยนะครับครับข่าวนั้นต้องหยุดก่อนต้องหยุดหยุดครับหยุดเพื่อให้กระแสต่างๆเนี่ยมันได้มีเวลาคลี่คลายแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ตามมาไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้ามันไม่มีข่าวออกไปมากเนี่ยครับไอ้สิ่งที่มันเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงต่างๆผมเชื่อเลยมันก็จะตามมาในเมื่อมันไม่ออกมาเป็นแสงประชาชนไม่นิยมไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เอาใจใส่อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็หายมันก็กลายถูกเป็นไงถูกทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยหรือทำให้ความเชื่อนั้นอยู่เฉพาะจุดอยู่เฉพาะที่ของมันอาจารย์เชื่อว่าถ้าสื่อหยุดเสนอข่าวลูกเทพนะครับวันพรุ่งนี้ในบัดดลเนี่ยนะฮะราคาลูกเทพในตลาดตกทันทีแน่นอนเห็นไหมใช่ไหมครับอาจารย์เชื่อแต่ผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่เสนออะไรมากมายคนที่เคยติดตามเรื่องต่างกำลังจะมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมอะไรก็แล้วแต่พอมีข่าวอีกด้านหนึ่งมีความข้อเท็จจริงด้านอื่นๆเข้ามาผสมด้วยเนี่ยหรือว่าหยุดการผมว่าหรือหยุดการใส่เข้าไปเขาอาจจะผมได้สติผมอยากจะเรียกว่าหยุดในส่วนที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่คุณสามารถ
ตรวจสอบได้รู้เหมือนอาจารย์ไม่กรองต้องการคาดคั้นเอากับสื่อกระแสหลักอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์มันไปไกลมันไปเยอะตรงนั้นจะควบคุมจะจัดระเบียบอย่างไรยกกรณีของลูกเทพสื่อกระแสหลักหยุดได้วันนี้หยุดก็ได้แต่กระแสมันยังไปต่อเพราะโลกออนไลน์ตรงนั้นจะจัดการอย่างไรครับจริงๆเรื่องออนไลน์นี่เป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวค่ะเป็นเรื่องสื่อบุคคลเขาคงมาพูดบอกในเชิงหนังสือมวลชนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ครับแต่บางทีมันก็ใช่เพราะว่าไอ้สื่อออนไลน์ไปสร้างกระแสครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่รู้เท่าทันในเรื่องของสื่อออนไลน์ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยคนกลุ่มที่มองถึงในเรื่องของความเป็นจริงครับทำไมเราไม่ลงไปบอกสังคมใหม่ว่าสิ่งที่พูดกันอยู่ตรงนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะพวกเราที่มองอีกด้านหนึ่งก็ย่อมจะมีสิทธิ์พูดในออนไลน์เช่นเดียวกันตรงนี้ครับที่มันจะทำให้เกิดการทวงดุลผมคิดว่าออนไลน์ต้องใช้วิธีนี้แต่เราจะไปห้ามไหมให้เขาพูดห้ามไหมให้เขาแสดงความเห็นคงไม่ได้แต่คุณแสดงไปแต่คนที่มีความเห็นต้านหรือมีความเห็นในทางตรงกันข้ามคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเช่นเดียวกันไหนๆก็ไหนๆเมื่อพูดถึงเรื่องข่าวลูกเทพนะครับว่ากันอีกข่าวนึงสื่อกระแสหลักนั้นเล่นกันเยอะมากนะครับและต่อเนื่องกันเป็นเดือนข่าวปอทฤษฎีตั้งแต่ตอนป่วยเข้าโรงพยาบาลระหว่างอยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งเสียชีวิตตามไปถึงที่วัดตามไปในงานศพประมาณนั้นนะครับมองบทบาทของสื่อเรื่องข่าวปอทฤษฎีอย่างไรครับในภาพรวมนะผมมีความรู้สึกว่าผมยอมรับว่าปอเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมครับแต่การตามกระแสตามเหตุการณ์ทุกจุดทุกอะไรต่างเนี่ยผมต้องยอมถามบอกว่าคุณได้อะไรประชาชนได้อะไรแสดงว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยกับบทบาทสื่อต่อกรณีข่าวปอทฤษฎีเหมือนกันคือในการรายงานเนี่ยบางทีผมมีความสุขมันมากเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็อย่างก็คือคุณกำลังล่วงล้ำสิทธิส่วนตัวเขาไหมครับความเป็นครอบครัวเขาควรจะอยู่ในส่วนของครอบครัวเขาการรับรู้อะไรต่างหรือว่าการจะต้องทำอะไรต่างเอาเฉพาะในครอบครัวเขาไม่ต้องการให้เอาอะไรนะเอาอารมณ์เอาความรู้สึกร้องห่มร้องไห้อะไรต่างมาแจกจ่ายให้คนอื่นบางทีก็อาจจะไม่ต้องการมองอีกมุมหนึ่งไหมครับอาจารย์ผมพยายามจะตั้งมุมแย้งเยอะๆนะครับอาจารย์ได้ครับกระแสจากการสร้างของสื่อจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่กรณีของปอทฤษฎีมันได้ทำให้ช่อง3ยอมควักเงิน18.5 ล้านจ่ายค่ารักษาให้กับประมาธิบดีครอบครัวของปอทฤษฎีคนที่ยังไม่เสียชีวิตคนที่ยังอยู่เนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของเงินทองมันมีคุณอุปการบ้างไหมครับนี่ผมแย้งเล่นๆเพราะกระแสที่สร้างกันก็สร้างแล้วให้สร้างแล้วทำให้ยอมจ่าย18.5 ล้านก็สร้างแล้วทำให้มีข่าวติดอยู่หน้าจอทีวีแล้วก็เรตติ้งได้อย่างนั้นหรือเปล่าล่ะก็ถ้าช่อง3ถ้าไม่ช่วยค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะถูกกระแสประนามว่าใจจืดใจดำกับดาราคนหนึ่งที่เคยสร้างกำไรให้กับช่องแต่ว่าถามบอกว่าแล้วมันต้องเป็นข่าวไหมถ้าไม่เป็นข่าวผมว่าช่อง3ก็ไม่จ่ายถึงขนาดนี้นะอ้าวแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแสดงว่าช่อง3จงใจทำอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับปอกำลังพูดทำเพื่อตัวเองนะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เราตอบไม่ได้ถูกต้องแต่ประเด็นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยผมก็ต้องถามด้วยว่านั้นช่อง3ต้องการอะไรช่อง3ต้องการอะไรถ้าช่อง3มีเจตนาบริสุทธิ์เจตนาดีผมไม่ได้โจมตีช่อง3นะตอบแทนการทำงานนะครับผมเป็นเพียงคล้ายๆว่าตอบแทนคนทำงานคนหนึ่งครับเพียงแค่วิเคราะห์ให้ดูเท่านั้นเองว่าถ้าช่อง3คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเจตนาบริสุทธิ์เจตนาดีอยู่แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าก็คุณก็ทำของคุณไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ข่าวเนี่ยมันขยายจนกระทั่งทำให้เกิดกระแสแบบประเภทเรียกว่าช่องอื่นกลัวตกข่าวถูกไหมกรณีของลูกเทพอาจารย์วิจารณ์บทบาทของสื่อว่า
ไม่ได้ทำให้สติปัญญาของสังคมมันดีขึ้นกรณีของข่าวปลอมทฤษฎีอาจารย์มองว่าสื่อกำลังล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเขาหรือไม่ใช่อันนี้ตั้งผมต้องตั้งโจทย์อย่างนี้นะครับว่ามันไปล่วงละเมิดเขาไหมมันทำให้ชีวิตส่วนตัวเขาหายไปไหมทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะโศกเศร้าบ้างแต่ทำไมต้องให้คนอื่นรู้ด้วยถามหน่อยสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมถามคุณบอกว่าต่อไปถ้าคุณโทษนะคุณมีอะไรที่โศกเศร้าผมเอานั่งผมขอถ่ายคุณหน่อยคุณยอมไหมเอาเป็นแบบเนี้ยอย่างไรก็แล้วแต่มีคุณวิจารณ์อย่างนี้ครับกรณีของปอทฤษฎีกรณีกระแสที่มันถูกสร้างขึ้นมาจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้ล่ะ หลังจากนี้มันอาจจะทำให้แม่โบกับลูกมะลิได้มีอาชีพได้มีงานทำได้มีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวคิดใช่ไหมเพราะว่ากระแสทำให้เขาต้องมีแวร์ลูกในการตลาดเห็นไหมจะได้ออกอีเวนต์เห็นไหมครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าครอบครัวเขาไม่ได้เซตแต่ว่ามันเป็นวิถีที่มันไปของมันถูกครับมันก็มีคุณประการบ้างหรือไม่นี่ผมพยายามจะซักแยงผมไปเรื่อยคือมันอาจจะเป็นไปได้ครับน่าอาจจะเป็นไปได้แต่เขาต้องการอย่างนั้นไหมครับแต่เขาต้องการอย่างนั้นไหมผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้น้องมะลิเนี่ยต้องไปออกอากาศที่นู่นที่นี่ตอนนี้เด็กอยู่ในสุขแล้วนะเด็กเริ่มไม่ใช่เป็นคนการคนของสังคมแต่ชีวิตของเขาในวัยของเขาก็ควรจะอยู่กับบ้านอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรต่างถามว่าเรากำลังทำอะไรกันผมไม่เถียงนะว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องเอามาเป็นข่าวต่อไปไหมหรือเราควรจะปล่อยให้ชีวิตส่วนตัวเขากลับคืนไปเราต้องให้เขาได้กลับไปเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่โอเคเขาถึงจะมีความโศกเศร้ามีอะไรต่างๆเขาจะได้มีเวลาที่เยียวยาครับเอาล่ะครับอาจารย์ผมจะหยิบเอาข่าวลูกเทพกับเอาข่าวปอทฤษฎีเป็นกรณีศึกษาในช่วงหน้ากลับมาผมจะขอมุมมองจากอาจารย์ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปสื่อของสภาปฏิรูปนะครับถ้าฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่ส่งผ่านชุดความคิดอีกด้านให้สื่อทั้งหลายได้กลับไปคิดแล้วก็ทบทวนตัวเองสังคมควรจะมีกติกาอะไรกับสื่อบ้างหรือไม่ควรจะออกมาอย่างไรในช่วงหน้ากลับมาสนทนากับอาจารย์ในประเด็นนี้นะครับแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมเรามาถึงช็อตที่น่าสนใจจากข่าวลูกเทพนะครับสังคมไม่ได้อะไรเลยจากการเสนอข่าวของสื่ออาจารย์จุมพลว่าอย่างนั้นขณะเดียวกันการนำเสนอข่าวปอทฤษฎีอย่างต่อเนื่องในบางมิติในบางช็อตมันก็ล่วงล้ำก้ำเกินความเป็นส่วนตัวของเขาของครอบครัวเขาในฐานะที่อาจารย์จุมพลเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปสื่อสภาปฏิรูปนะครับสังคมควรจะมีกติกากับสื่ออย่างไรสนทนากับอาจารย์จุมพลต่อครับเอาละครับอาจารย์ครับคงไม่ใช่แค่พูดและส่งผ่านความคิดอย่างนี้นะครับครับอาจารย์คิดว่าถึงเวลาหรือยังที่สังคมจะต้องมีกติกากับสื่ออย่างไรดีครับอาจารย์เรื่องแรกเนี่ยครับถ้าพูดไปเนี่ย2กรณีเนี่ยครับมันมีเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอยู่ครับเป็นเรื่องที่สื่อต้องระมัดระวังครับว่าแค่ไหนถึงจะพอดีครับแค่ไหนควรจะทำครับนะครับคงต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของการถ่ายทอดข่าวสารแบบนี้เนี่ยว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งผู้รับข่าวสารกับผู้ที่ตกเป็นข่าวครับด้วยนอกจากวิจารณญาณของสื่อสังคมควรสร้างกติกาไปกำหนดสื่ออย่างไรบ้างหรือไม่หรือในความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในการปฏิรูปสื่อนี้เราพูดถึงประชาชนทั่วไปครับที่จะต้องมีบทบาทในเรื่องของการดูแลกำกับดูแลสื่อด้วยครับคงไม่ใช่ปล่อยให้เพราะทุกวันนี้สื่อเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องการกำกับดูแลตัวเองอยู่มีสภามีองค์กรมีสมาคมวิชาชีพเยอะเยอะจนกระทั่งผมจำไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละครับมีสภา
การหนังสือพิมพ์แล้วก็จะมีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็จะมีสภาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์แล้วก็มีสมาคม นักข่าววิทยุโทรทัศน์ ผมไม่เป็นสมาชิกเลยสักองค์กรหนึ่งเพราะผมจำไม่ได้หรอก เยอะเหลือเกินมันเยอะในความเยอะตรงนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละสิครับพูดเองนะครับว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันทำให้เกิดเป็นปัญหาต้องนำมาสู่การปฏิรูปอยู่ด้วยมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยนะครับเราอยากเห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในแง่หนึ่งประชาชนต้องรู้เท่าทันว่าสื่อทุกวันนี้เนี่ยสามารถอย่างที่คุณพูดทีแรกว่ามันสามารถปั่นกระแสได้มันสามารถทำให้เรื่องบางทีเรื่องเล็กนิดเดียวแต่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องรู้เท่าทันเราต้องใช้สติเหมือนกันในแง่ของการจะรับข่าวสารและเช่นเดียวกันถ้าข่าวสารไหนเกินเลยไปจากสิ่งที่เรียกว่าเกินความพอดีเกินไปในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำให้เกิดเป็นกระแสแบบนั้นเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเองได้ทางใดทางหนึ่งในแง่ของการที่บอกว่าองค์กรวิชาชีพเนี่ยควรจะต้องดูแลให้มากขึ้นหรือบางคนที่ตกเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อของข่าวเขาควรจะมีวิธีป้องกันตัวได้อย่างไรเขามีคือผู้แพ้มันจะต้องหาทางที่จะเยียวยาคนที่เกิดตกเป็นเหยื่อจะดูแลยังไงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อยากเห็นถึงสมาคมผู้บริโภคสื่อเกิดขึ้นสมาคมผู้บริโภคสื่อคือเราอยากเห็นการรวมตัวของคนรับข่าวสารนั้นดีกว่าว่าจะรูปอยู่รูปไหนก็แล้วแต่อยู่ในรูปเป็นสมาคมก็ได้หรือจะอยู่เป็นรูป อะไรเป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้นก็ได้หรือจะเป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งคราวไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องช่วยการกำกับสื่อช่วยกันดูแลว่าสื่อใดบ้างที่ทำอะไรไปหรือการเสนอข่าวสารไปโดยขาดความรับผิดชอบโดยขาดการคำนึงถึงจริยธรรมหรือจรรยาวิชาชีพของตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ความพอดีเนี่ยประชาชนนี่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดมันมากไปไหมคิดถึงหัวอกเขาบ้างไหมหรือบางครั้งเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยเสนอไปจนกระทั่งเหมือนกับครั้งหนึ่งเราในอดีตเราเคยเรามีคุณอะไรนะที่บอกว่าเก็บเงินได้อะนะครับเก็บเงินได้แล้วก็เงิน18ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ทำให้คนทั้งเมืองเนี่ยโอ้โหยกเป็นฮีโร่ยกเวรเป็นฮีโร่ไปเลยแต่วันนึงเห็นไหมความจริงปรากฏแต่นี่อะไรผมก็ต้องบอกว่าสื่อเองเนี่ยไปขยายข่าวไปสร้างโดยขาดหลักฐานขาดข้อเท็จจริงเราวิ่งตามจนเกินไปจนกระทั่งขาดสติในแง่ของการที่จะบอกว่าแล้วหลักฐานมันอยู่ที่ไหนอะไรมันคือข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่ากลัวจะตกข่าวเพราะฉะนั้นฉันวิ่งตามก่อนทีนี้กลับมาเรื่องอยากให้มีการรวมตัวของผู้บริโภคสื่อผู้บริโภคสื่อเพื่อที่จะสร้างพลังในการควบคุมในการกดดันใช่ครับการทำหน้าที่ของสื่อใช่ครับตรงนี้จะปล่อยให้เป็นการรวมตัวและสร้างพลังทางสังคมไปกำหนดสื่อหรือจะให้มีกฎหมายรองรับหรืออย่างไรครับในมุมมองของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนี้ว่าด้วยเรื่องของสมาคมผู้บริโภคก็ดีกฎหมายว่าด้วยเรื่องอะไรอ่ะพูดถึงเรื่องของคนที่ดูแลว่าถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการบริโภคต่างๆสื่อก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการทำงานหรือการหน่วยงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นมันต้องการพลังประชาชนประชาชนต้องช่วยกันครับอย่าปล่อยให้พูดง่ายให้สื่อทำไปในสิ่งที่มันผิดทิศผิดทางแต่ว่าไม่จำเป็นต้องถึงขั้นออกกฎหมายรองรับหรือจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคสื่อมันคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับก็สุดแท้แต่ถ้ากฎหมายนั้นเป็นตัวส่งเสริมนะผมไม่ได้หมายเพราะว่าเป็นตัวเป็นไปอะไรอะไปทำลายหรือสกัดกั้นเสรีภาพของสื่อเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ผมต้องการว่าในเมื่อสื่อเนี่ยเมื่อได้เสรีภาพไปแล้ว คุณต้องรับผิดชอบแต่เมื่อคุณไม่รับผิดชอบเนี่ยคุณต้องให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารหรือได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเนี่ย
เขามีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องคุณได้ไหมคือตามทุกวันนี้กฎหมายก็มีอยู่แล้วเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยไม่พอเลยครับมันไม่พอในแง่ถึงพลังของเขาครับมันเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาว่าประชาชนคนที่ตกเป็นเหยื่อบางทีเขาขี้เกียจไปฟ้องร้องต่อศาลต่อต่างๆแต่ต่อไปเนี่ยถ้ามีกฎหมายก็ต้องมีกฎหมายให้ตั้งมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในกรณีแบบนี้ได้ครับถ้าจะมีนะครับนะหมายถึงว่าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์กรที่จะเยียวยาประชาชนครับในเรื่องที่ตกเป็นข่าวสารของสื่อที่ไม่เป็นธรรมครับที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องครับสื่อเนี่ยเขาเปรียบเป็นหมาเฝ้าบ้านในมุมคิดของอาจารย์ต่อไปนี้ต้องมีหมาอีกสักตัวหนึ่งมาคอยเฝ้าหมาเฝ้าบ้านคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับทำนองนั้นถ้าหมาเฝ้าบ้านเนี่ยทำงานอย่างอยู่บนภายใต้กรอบจริยธรรมจริงค่ะไม่จำเป็นต้องมีหมาอีกตัวที่มาเฝ้าหมาเฝ้าบ้านถูกไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับสื่อทุกสื่อนะครับถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของจรรยาวิชาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยผมเชื่อเลยครับไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นโอเคพูดถึงพลังทางด้านผู้บริโภคสื่อกันไปแล้วนะครับหันมาอีกด้านหนึ่งกลุ่มวิชาชีพองค์กรวิชาชีพของสื่อเองอาจารย์มีมุมมองอย่างไรถึงเวลาจะต้องยกเครื่องหรือยังยกเครื่องอย่างไรผมคิดว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องปฏิรูปตัวเองคือปฏิรูปในแง่นี้ก็คือว่าเสียงบ่นเสียงอะไรต่างๆของประชาชนในแง่การนำเสนอข่าวสารที่อะไรเกินเลยไปหรือว่าข่าวสารด้านเดียวหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะทำงานให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ได้ครบถ้วนตามสิ่งที่คิดว่าตามข้อเท็จจริงอ่ะตามสภาวะการต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องทำไหมกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพผมถือว่าสิ่งที่คุณจะทำข่าวคุณจะได้ข่าวสารอะไรต่างคุณไม่ใช่ว่าวิ่งตามกระแสอย่างเดียวแต่คุณต้องมีข้อมูลของคุณเองคุณต้องทำการบ้านให้มากขึ้นคุณต้องค้นคว้าให้มากขึ้นคุณต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าผมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นผมนี่นะเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงแบบนั้นเลยนะผมยกเมฆไปเรื่อยๆแต่คุณก็ตามผมไปแล้วถามบอกว่าถ้าคุณเชื่อผมทั้งหมดนี้โอ้คุณคือเหยื่อผมนะแล้วคุณจะทำเหรอโอเคอาจารย์เวลาพูดถึงองค์กรวิชาชีพสื่ออาจารย์คือได้ยินใครนินทาไหมครับว่าระยะหลังๆเนี่ยมันได้กลายเป็นสปริงบอร์ดของใครบางคนก้าวเข้าสู่การเมืองระบบแต่งตั้งเคยได้ยินเขาดินทากันไหมครับเคยครับแต่ผมก็ยังไม่ที่เขาดินทากันนะครับว่าคนในองค์กรวิชาชีพสื่อใช้องค์กรวิชาชีพสื่อเป็นสปริงบอร์ดเข้าสู่การเมืองในระบบแต่งตั้งหลายคนแล้วนะครับก็อันนั้นผมเรื่องส่วนตัวบุคคลส่วนบุคคลมั้งคงไม่ใช่เป็นว่าเป็นเป้าหมายของคนที่มาทำงานอยู่ในสภาวิชาชีพทุกคนบอกจะเป็นสปริงบอร์ดทุกคนอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อครับแต่ผมเชื่อเป็นรายบุคคลมากกว่าครับคงไม่ใช่ทั้งเหมาทั้งหมดผมว่าไม่จริงเพราะผมเองผมก็อยู่กับสภาวิชาชีพพวกนั้นมาก่อนก็คงมองส่วนครับก็คงมองเพราะนั้นไม่เป็นถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลโอเคคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์ให้ข้อคิดกับผู้บริโภคสื่อสักนิดสิครับผมอยากให้เวลาอ่านข่าวครับเวลาดูข่าวให้ทำใจนิดนึงครับอย่ารีบเชื่ออย่ารีบวิจารณ์ครับดูซิว่าในหนังสือพิมพ์หัวอื่นเนี่ยเขาพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยในมิติในมุมมองในประเด็นอื่นเนี่ยมีบ้างไหมถ้าเราทำให้เป็นอย่างนี้อยู่เป็นนิสัยจะทำให้เราไอ้ที่เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อนี้เกิดขึ้นเราจะได้สิ่งที่เป็นความจริงลดความคนตาย18คนอีกฉบับหนึ่งลดความคนตาย2คนลดความแต่เมื่อคุณเอามาประมาณมาประเมินรวมกันคุณอาจจะได้ข้อเท็จจริงบางอย่างว่าใครถูกใครผิดอาจารย์สมัยเนี้ยนักข่าวภาคสนามของสื่อแต่ละสำนักเนี่ยเขาใช้ข่าวเดียวกันนะสำนวนเหมือนกันหมดสำนวนอันนี้เหมือนกันอันนี้ผมเคยได้ยินว่าทำอย่างนั้นครับนี่ไงครับนี่คือความอ่อนแอของคนที่อยู่ในวิชาชีพสื่อไม่ใช่ผมไม่เคยได้ยินผมได้ยินลูกศิษย์ลูกหาผมก็เคยมาเล่าให้ฟังครับข่าวแบบเดียวกันลอกกันเองลอกกันหมดลอกกันเหมือนกันเด้เลย
ซึ่งตรงนี้ผมไม่รีไลด้วยผมสมัยนี้ไม่รีไลด้วยลงไปทั้งรุ่นเลยครับรู้นะเขาก็ปี้เดียวลงทุกสำนักเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งอันนี้เป็นอุทาหรณ์ผมอยากบอกว่าอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้อย่าคิดว่าคุณจะโกหกประชาชนโดยการเอาข่าวเดียวกันนั้นมาออกกันเป็นทุกๆฉบับเพราะนั้นคนที่อ่านข่าวอย่างที่ผมว่าเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยข่าวมันซ้ำกันครับโอเคจะจบบทสนทนาตรงนี้ครับตรงประโยคของอาจารย์อย่าคิดว่าประชาชนจะรู้ไม่ทันนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วครับคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากข่าวเรื่องของลูกเทพจริงๆใครสร้างลูกเทพไม่ใช่พ่อมดไม่ใช่หมอผีพลังไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเขาว่ากันว่าคนที่สร้างจริงๆก็คือสื่อนั่นเองจากเรื่องของลูกเทพสื่อโยงมาถึงปอทฤษฎีและตบท้ายด้วยเชิงของหลักคิดของสังคมและก็กติกาของสังคมด้วยนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับมาถึงทางสองแพร่งแล้วล่ะในเชิงหลักคิดในการทำหน้าที่ของสื่อหนึ่งไม่เสนอข่าวลูกเทพเลยหรือสองนำเสนอข่าวลูกเทพแต่นำเสนอในมิติของการเปิดความจริงในการเปิดสติปัญญาของสังคมมันเป็นทางสองแพร่งอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับเรื่องของข่าวข่าวคือข่าวข่าวคือข่าวข่าวคือข่าวเสนอได้เสนอได้ไม่ได้แปลกอะไรต่อเนื่องข่าวได้ถูกแต่ประเด็นผมเป็นเพียงคล้ายๆว่าข่าวนี้มันได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับคนรับข่าวสารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ